กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาภัยแล้งในรูปแบบของวอร์รูมสนับสนุนภารกิจรัฐบาลในการแก้ปัญหาภัยแล้งของประเทศโดยนายพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่ารูปแบบการทำงานจะสนับสนุนข้อมูลสถานการณ์และการคาดการณ์สนับสนุนการเยียวยาบรรเทาปัญหาและสนับสนุนทางเลือกการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมทำงานพร้อมกับเปิดสายด่วนสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข1313นอกจากนี้ก็ได้มีการจัดเครื่องมือช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันทีประกอบด้วยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสภาพน้ำที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำเอาไว้ในเว็บไซต์นะครับ www.thaiwater.net เพื่อเป็นข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำการคาดการสภาพอากาศอย่างเช่นข้อมูลฝนตกในพื้นที่ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อนเส้นทางน้ำและระดับน้ำในลุ่มน้ำรวมทั้งนำองค์ความรู้ด้านไอโซโทปอุทกวิทยาประเมินแหล่งน้ำบาดาลและปริมาณน้ำบาดาลด้วยโดยนางสาวชุติมาบุญยะประภักษ์นะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยจัดรถธงฟ้าเคลื่อนที่ขนส่งที่จำเป็นต่อค่าครองชีพราคาถูกกว่าท้องตลาด 30-50% ออกไปจำหน่ายให้กับประชาชนในจังหวัดที่ประสบภัยแล้งตามข้อมูลของการสำรวจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย19จังหวัด128อำเภอ755ตำบลซึ่งขณะนี้ได้ส่งรถธงฟ้าสู่ชุมชนลงไปทุกจังหวัดแล้วโดยจะดำเนินการทุกวันก็คาดว่าจะครบทั้ง755ตำบลภายในวันที่23กรกฎาคมนี้สินค้าธงฟ้าสู่ชุมชนแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นสินค้าที่จำเป็น4รายการค่ะคือข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายและไข่ไก่ลดราคาจากปกติ 50% อีกกลุ่มเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค8รายการด้วยกันคือยาสระผมสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำปลาราคาก็คือลด 30-50% ค่ะ